ลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และ3แต่พบมีการเสียบบัตรแทนกันทำให้ส.ส.ต้องเข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกระบวนการตราร่างพรบ.งบประมาณขัดหรือแย้งกับหลักการออกเสียงของส.ส.ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา120หรือไม่และหากมีปัญหาจะส่งผลให้ร่างพรบ.งบประมาณตกไปทั้งฉบับหรือตกไปเป็นรายมาตรารวมถึงขอคำแนะนำศาลรัฐธรรมนูญถึงการดำเนินการขั้นต่อไปนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภามองในมุมของฝ่ายนิติบัญญัติถึงแนวทางความเป็นไปได้ที่ศาลจะเห็นว่าการเสียบบัตรทำให้กระบวนการตรากฎหมายเป็นไปโดยมิชอบซึ่งอาจจะทำให้ร่างพรบ.งบประมาณตกไปทั้งฉบับหรือตกเป็นรายมาตราแต่สามารถนำกลับมาโหวตใหม่ได้อย่างไรก็ตามต้องดูว่าจะกระทบกับเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายหรือไม่เราเลือกได้สองทางก็คือกฎหมายนั้นมีกระบวนการออกที่ไม่ชอบก็ตกไปนะหรือสารรัฐธรรมนูญอาจจะออกในแง่ที่ว่าถ้ากฎหมายนั้นไม่ชอบกระบวนการไม่ชอบแต่กระบวนการไม่ชอบนั้นเนี่ยมันกระทบกับเนื้อหาของกฎหมายหรือไม่นะฮะก็ค่อยๆว่ากันไปก็ต้องดูอย่างนี้ด้านนายราเมศรัตนชเวงที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะนักกฎหมายมองว่าประเด็นที่ศาลจะพิจารณาคือกระบวนการตรากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะการเสียบบัตรแทนกันจะขัดกับหลักการลงคะแนนเสียงของส.ส.ในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ส.ส.1คนสามารถลงคะแนนเสียงได้เพียง1เสียงซึ่งการวินิจฉัยอาจจะเป็นไปได้ทั้งตีตกร่างพรบ.งบประมาณทั้งฉบับหรือตกไปเป็นรายมาตราตีตกไปทั้งฉบับแน่นอนที่สุดครับโดยหลักการก็ต้องย้อนกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรสมมุติว่าตีตกไปแค่2มาตราหรือว่า3มาตราก็ศาลอาจจะบอกว่าให้กลับมาทํา3มาตรานี้ใหม่ก็มาเริ่มต้นในวาระ2วาระ3แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าต้องกลับไปที่สว.อีกฉะนั้นเมื่อสว.กลับไปที่สว.อีกก็เข้าสู่กระบวนการปกติอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทําตามหลักการอยู่แล้วครับขณะที่มุมมองของนักวิชาการนายยุทธพรอิสระชัยมองว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะมีความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความและกระทบด้านการเมืองเศรษฐกิจรวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศคาดว่าจะเป็นไปได้3แนวทางคือให้ตกทั้งฉบับตกเฉพาะมาตราที่มีการเสียบบัตรแทนกันและสุดท้ายให้ผ่านแต่หากคะแนนเสียงที่มีการลงคะแนนแทนกันออกซึ่งจะถือเป็นการวางบรรทัดฐานใหม่ทั้งนี้หากศาลวินิจฉัยว่าตกไปทั้งฉบับหรือให้ผ่านจะไม่เกิดปัญหาเพราะสามารถนำร่างเดิมมาปรับปรุงและพิจารณาใหม่ทั้งสองสภาโดยใช้เวลาไม่เกิน1เดือนแต่หากไม่ผ่านบางมาตราเมื่อมีการโหวตใหม่ก็ต้องดูว่าส.ส.ใช้เวลาตรากฎหมายเกิน105วันหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าตกทั้งฉบับก็ไม่เป็นปัญหาถ้าวินิจฉัยว่าใช้ได้นะครับโดยหักเสียงที่เป็นปัญหา 2-3 เสียงออกก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าวินิจฉัยว่าให้ไปทบทวนนะครับในการลงมติแต่ละมาตราอันนี้จะเป็นปัญหาในกรอบระยะเวลา105วันนะตามบทบัญญัติมาตรา143นะครับซึ่งในบทบัญญัติมาตรา143เนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าใน105วันเนี่ยถ้าสภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณากฎหมายไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าเห็นชอบนะครับและเข้าสู่ที่สภาในวุฒิสภาก็ต้องมีระยะเวลา20วันถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็ให้ถือว่าเห็นชอบแล้วก็ทิ้งไว้5วันนะครับนายกรัฐมนตรีก็นำขึ้นทูลเกล้านะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้